เดี๋ยวเริ่มมาเนี่ยเราลองมาย้อนดูสูตรการดิฟที่เราเห็นมาถึงตรงนี้กันนะครับก็คือว่าเราสามารถดิฟค่าคงที่ที่อยู่โดดๆหรือค่าคงที่ที่คูณกับอะไรสักอย่างอยู่ได้เราดิฟกําลังของ x ได้เราดิฟฟังก์ชันที่มาบวกกันลบกันได้ซึ่งพอเราดิฟกําลังของ x ได้เนี่ยเราก็สามารถดิฟกําลังของ x ที่อยู่ที่ตัวส่วนแล้วก็ดิฟรูทอะไรนี้ได้ด้วยนะแล้วก็เราสามารถดิฟฟังก์ชันตรีโกณมิติได้เราสามารถดิฟฟังก์ชันที่มาคูณกันใช้กฎการคูณหรือว่าดิฟฟังก์ชันที่หารกันใช้กฎการหารตรงนี้ได้แต่ว่ามาถึงตอนเนี้ยเรายังไม่สามารถดิฟฟังก์ชันที่มันซ้อนกันอยู่เหมือนอย่าง x กําลัง2บวก 3x ทั้งหมดยกกําลัง100ตรงนี้ได้นะครับในการจะดิฟฟังก์ชันที่มันซับซ้อนขึ้นมาไหนเนี่ยเราจะมาใช้กดลูกโซ่แทนซึ่งกดลูกโซ่ถ้าจะพูดเป็นภาษาคนนะมันคือการที่เราจะดิฟตัวนอกเดี๋ยวผมพูดหลักการให้ฟังก่อนนะก็คือว่าเราจะดิฟตัวนอกอย่าให้ไส้เละดิฟตัวนอกอย่าให้ไส้เละแล้วคูณด้วยดิฟไส้นะครับแล้วคูณด้วยดิฟไส้อย่างเช่นตอนนี้ถ้าดูเป็นสมการมันจะค่อนข้างยุ่งยากนิดนึงเลยผมดูตัวอย่างตอนนี้ก่อนนะก็คือว่าเวลาที่เราเจอฟังก์ชันที่มันซับซ้อนหน่อยเนี้ยเราจะมองก่อนว่าตัวไหนเป็นไส้ตัวไหนเป็นของที่อยู่ข้างในของเรานะครับซึ่งตรงเนี้ยก็จะมองไม่ยากว่าเรามี x กําลัง2บวก 3x ตรงเนี้ยเป็นของที่อยู่ข้างในเป็นไส้ของเรานะเรามีไส้ยกกําลัง100อยู่นะครับดังนั้นสิ่งที่เราจะทํานะก็คือว่าเริ่มมาเราจะดิฟตัวนอกอย่าให้ไส้เละนะครับทีนี้ถ้าเราจะดิฟตัวนอกก่อนนะเนี้ยเรามีอยู่นี่นะว่าถ้าเราจะดิฟ x กําลัง100 x กําลัง100เนี่ยดิฟแล้วก็จะได้เป็น100 x กําลัง99เนาะก็คือว่าเราดึงเลขชี้กำลังตรงนี้ลงมาแล้วก็ลบแล้วก็จะลดเลขชี้กำลังตรงนี้ไป1เนาะทีนี้ตอนนี้เรามีไส้ยกกำลัง100อยู่โอเคที่เราเห็นตอนนี้เรามองข้างในวงกลมสีฟ้าตรงนี้เป็นไส้ไปนะครับเรามีไส้ยกกำลัง100ดังนั้นดิฟของไส้ยกกำลัง100เนี่ยมันก็จะเป็น100นะแล้วก็คูณกับไส้ยกกำลัง99ไปไส้ยกกำลัง99เนาะเราก็จะทำเหมือนกับที่เราทำอย่างเดิมนะครับเราจะดิฟตัวนอกอย่าให้ไส้เล็กดังนั้นตรงนี้จะได้ว่าเราดิฟแล้วออกมาเป็น100คูณกับไส้ยกกำลัง99คูณกับไส้ยกกำลัง99ซึ่งไส้ของเราเนี่ยคือ x กำลัง2บวก 3x ดังนั้นตรงนี้ไส้ของเราก็จะเป็น x กำลัง2บวก 3x แล้วก็ยกกำลัง99ต่อไปตรงนี้จะเป็นประโยคแรกนะครับก็คือว่าเราจะดิฟตัวนอกอย่าให้ไส้เล็กนี่คือการดิฟตัวนอกอย่าให้ไส้เล็กแต่ว่าในการใช้กดลูกโซ่มันจะไม่จบแค่นี้เราจะต้องคูณด้วยดิฟไส้ต่อด้วยจะคูณตรงนี้ต่อด้วยดิฟไส้ซึ่งไส้ของเราเนี่ยคือ x กำลัง2บวก 3x นี่นะดังนั้นดิฟของไส้ก็จะออกมาเป็น 2x แล้วก็บวก3ไปนะครับดิฟ x กำลัง2เนี่ยได้ 2x แล้วก็ดิฟ 3x ได้เป็น3เฉยๆตรงนี้มาเนาะแล้วตรงนี้ก็เลยจะเสร็จสิ้นขั้นตอนการใช้กดลูกโซ่นะครับหรือตรงนี้ถ้าผมจะเขียนเป็นสมการออกมานะก็คือว่าเริ่มมาเนี่ยถ้าเรามีฟังก์ชัน FOG อยู่ซึ่ง FOG เดี๋ยวผมเขียนโค้ดตรงนี้ละกัน FOG ของ F เนี่ยความหมายของมันก็คือจะเป็น F อยู่ข้างนอกแล้วก็ G อยู่ข้างในแบบนี้ไปนะครับฟังก์ชัน G เนี่ยจะเป็นไส้ของเรานะฟังก์ชัน G จะเป็นไส้ของเราดังนั้นในการจะดิฟตรงเนี้ยเราก็จะดิฟตัวนอกอย่าให้ไส้เละก็คือว่าเราจะดิฟ F แล้วก็ G เนี่ยจะยังคงอยู่แบบเดิมนะครับสังเกตว่าตรงนี้คือการดิฟตัวนอกอย่าให้ไส้เละนะไส้ของเราจะเป็น G ที่ยังคงอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็คูณด้วยดิฟไส้ซึ่งไส้ของเราคือ g ดังนั้นดิฟเสร็จปุ๊บก็จะกลายเป็น g พราม x แบบนี้ไปนะครับทีนี้ข้อถัดมาตรงนี้ไซน์ของ 4x ซึ่งตรงเนี้ยดูเผินๆเราก็จะเอ๊ะเราก็เป็นไซน์ธรรมดานี่นาแต่ว่าที่จริงแล้วเนี่ยเรามี 4x เป็นไซน์อยู่นะครับก็คือว่าก่อนหน้าเนี้ยถ้าเราไปดูกฎการดิฟฟังก์ชันตรีโกณเนี่ยเราจะดิฟได้แค่ฟังก์ชันไซน์ธรรมดาคอสธรรมดาแทนธรรมดาคอสธรรมดาเซกธรรมดาหรือโคเซกธรรมดาเรายังไม่สามารถดิฟอะไรที่มันซับซ้อนที่เป็นฟังก์ชันตรีโกณที่ซับซ้อนกว่านี้ได้เนาะดังนั้นถ้าเราเจอว่าข้างหลังไซน์คอสแทนอะไรตรงเนี้ยเป็นของที่ซับซ้อนขึ้นมาแล้วก็เราจะต้องใช้กดลูกโซ่ตรงนี้เอานะครับซึ่งตรงนี้เราก็จะดิฟทีละพจน์ไปนะเราจะได้ว่าดิฟนี้ดิฟตัวหน้าก่อนดิฟตัวหน้าเนี่ยดิฟไซน์ของ 4x เราก็จะดิฟตัวงอกอย่าให้ไส้เละเนาะดิฟไซน์จะได้เป็นคอสนะครับก็เลยจะเป็นคอสของไส้ไปเป็นคอสของไส้ซึ่งไส้ของเราเนี่ยก็จะเป็น 4x ตรงนี้อย่าลืมนะเราจะดิฟตัวนอกอย่าให้ไส้เละนะครับแล้วก็ยังไม่จบแค่นี้เราจะต้องคูณด้วยดิฟไส้ขึ้นมาเพิ่มอีกพจน์หนึ่งซึ่งไส้ของเราคือ 4x นี่นะดังนั้นดิฟของไส้ก็จะกลายเป็น4เฉยๆแบบนี้ไปนะครับเราจะได้ว่าดิฟไส้ของ 4x เนี่ยจะเป็นดิฟตัวนอกอย่าให้ไส้เละคูณกับดิฟไส้แล้วก็อันนี้จะเสร็จพจน์หน้านะสำหรับพจน์หลังเราก็ทำแบบเดิมนะครับก็คือว่าพจน์หลังเนี่ยเรามี 3x เป็นไส้อยู่ข้างในคอสเนาะเราก็จะดิฟ
ตัวนอกอยากให้ไซเล็ก this cos จะได้เป็นลบไซน์แล้วตอนนี้ผมเขียนเป็นลบไซน์แล้วกันก็จะเป็นลบไซน์และเป็นลบไซน์ของอะไรเอ่ยก็จะเป็นลบไซน์ของไส้นี่เองเราดิฟตัวนอกอยากให้ไส้เล็กไส้ของเราเป็นสัก x แล้วก็จะคูณด้วยดิฟไซน์ซึ่งไส้ของเราเนี่ยคือสัก x ดังนั้นดิฟแล้วเนี่ยก็เลยจะได้เป็น3ไปโอเคทีนี้ผมบอกประเด็นที่ควรระวังนิดหนึ่งละกันก็คือว่าบางทีเวลาเราคิดเผลอๆเนี่ยเราจะชอบเผลออย่างสมมติถ้าผมจะทำข้อ A นะเราจะชอบเผลอเห็นเป็นไส้ยกกำลัง100เราก็จะเป็น100แล้วก็เป็นจึ๊กๆยกกำลัง99แบบนี้แต่บางทีเนี่ยบางคนจะเผลอดิฟตัวไส้ไปด้วยซึ่งถ้าดิฟตัวไส้เนี่ยจะเป็น 2x บวก 3แบบนี้ซึ่งอันนี้ก็จะไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องนะครับอย่าลืมว่าหลักการจะมี2สเต็ปนะดิฟตัวนอกอยากให้ไส้เละเราก็ต้องคูณด้วยดิฟไส้เพิ่มเข้าไปอ่ะถ้าเราดูไอ้ความชัดถนัดตรงนี้ต่อเป็นรูทที่3ทีนี้ก่อนหน้านี้เดี๋ยวผมทวนนี้ก่อนก็คือว่าถ้าเรามีฟังก์ชัน fx เป็นรูทที่3เนี่ยถ้าฟังก์ชันเราหน้าตาแบบนี้เราสามารถดิฟตรงๆได้นะเพราะว่าเรารู้ว่าอันนี้คือ x ยกกำลังจาก1ส่วน3เนาะเราสามารถดิฟได้ซึ่งตรงนี้เราก็จะสามารถดึงเลขชี้กำลังตรงนี้ลงมาก็จะได้เป็น1ส่วน3แล้วก็ x ยกกำลังลบ -7 ส่วน3ไปแต่คราวเนี้ยข้างในรูทที่3ของเราไม่ใช่ x ธรรมดาข้างในรูทที่3ของเราเนี่ยเป็นก้อน1บวกเศษ x ตรงนี้อยู่ดังนั้นเราก็ต้องมาใช้กฎลูกโซ่มองตรงนี้เป็นไส้ไปดังนั้นสำหรับฟังก์ชันตรงเนี้ยที่จริงแล้วเราจะมีไส้ยกกำลัง3นี่นะครับฟังก์ชันของเราตรงนี้ที่จริงแล้วถ้าผมเขียนใหม่นะมันคือไส้ยกกำลังเป็น1ไปใช้ดิกำลังไม่ใช่กำลัง3นะกำลังเศษ1ส่วน3เราจะมีไส้ซึ่งก็คือจะเป็น1บวกด้วยเศษ x นะครับแล้วก็จะยกกำลังเศษ1ส่วน3นะดังนั้นในการจะดิฟฟังก์ชันตรงนี้เราก็ใช้กฎลูกโซ่เราดิฟตัวนอกอย่าให้ไส้เล็กก่อนหน้านี้เรามีว่า x กำลังเศษ1ส่วน3ดิฟแล้วก็จะได้เป็นเศษ1ส่วน3คูณ x กำลังลบ2ส่วน3ใช่ไหมล่ะเราก็ดิฟตัวนอกก็จะได้เป็นเศษ1ส่วน3นะคูณกับไส้ยกกำลังเศษ2ส่วน3นะครับไม่ใช่เศษยกกำลังลบ2ส่วน3แบบนี้ไปซึ่งไส้ของเราเนี่ยเป็น1บวกเศษ x ผมก็ใส่เป็น1บวกเศษ x ไปนี่คือการดิฟตัวนอกอย่าให้ไส้เล็กนะแล้วก็เราจะคูณด้วยดิฟไซต่อซึ่งดิฟไซในที่นี้ก็จะเป็นดิฟของ1บวกด้วยเศษ x ดิฟของ1เนี่ย1เป็นค่าคงที่อยู่โดดๆดิฟแล้วก็จะเป็น0ไปนะครับบวกกับเศษ x เศษ x เนี่ยดิฟแล้วก็จะได้เป็นเศษคูณแทนไปเนาะอันนี้ก็จะเป็นเศษ x แล้วก็คูณแทน x อ่ะนี่ก็จะเป็นคำตอบของข้อ4ไปสำหรับข้อดีตรงนี้สังเกตว่าฟังก์ชันตรงนี้จะเริ่มซับซ้อนขึ้นมาหน่อยแล้วเรามี2ก้อนคูณกันอยู่นะครับเรามี2ก้อนคูณกันอยู่ดังนั้นเริ่มมาเนี่ยเราต้องมามองว่าเรามี2ก้อนเป็นหน้าหลังตรงนี้อยู่เราก็เลยต้องมาใช้กฎการคูณก่อนนะเราจะต้องเอาหน้าดิฟหลังคูณกับหลังดิฟหน้านะครับดังนั้นตรงนี้ดิฟแล้วเนี่ยก็เลยจะได้เป็นหน้าคูณกับดิฟหลังเนาะตัวหน้าก็จะเป็น1บวก 5x ยกกำลัง4ลบมาเฉยๆได้เลยคูณกับดิฟของตัวหลังซึ่งดิฟของตัวหลังเนี่ยในการจะหาดิฟของก้อนเนี้ยยกกำลัง7เราต้องมาใช้กฎลูกโซ่แหละในการจะใช้กฎลูกโซ่เราก็จะมองว่าตัวนี้เป็นไส้ไปนะครับเราก็จะสามารถดิฟตัวนอกอย่าให้ไส้เล็กเรามีไส้ยกกำลัง7ดิฟแล้วก็เลยจะได้เป็น7คูณกับไส้ยกกำลัง6นะเป็นไส้ยกกำลัง6ซึ่งไส้ของเราเนี่ยผมลอกมาก็จะได้เป็น2บวก x ลบด้วย x กำลัง2นะครับแล้วก็อย่าลืมว่าเราจะต้องคูณด้วยดิฟไส้ด้วยซึ่งดิฟไส้ตรงนี้ถ้าเราจะลองดิฟสิ่งที่อยู่ในวงกลมสีฟ้าตรงนี้นะดิฟ2 2ไม่ค่าคงที่อยู่โดดดิฟแล้วก็จะได้0ไปเนาะดิฟ x เฉยๆจะได้1นะครับแล้วก็ดิฟลบ x กำลัง2ตรงนี้ก็ได้เป็นลบ 2x ไปอ่ะโอเคอันนี้คือหน้าคูณกับดิฟหลังนะครับซึ่งดิฟตัวหลังตรงนี้มันจะเป็นกฎลูกโซ่ซ้อนอยู่อีกทีนึงเป็นการดิฟตัวนอกจะให้ไส้เล็กคูณกับดิฟไส้แต่ว่าอันนี้เราเพิ่งเสร็จไปพอดีเรามีหน้าดิฟหลังเราต้องบวกกับหลังดิฟหน้าอีกพจน์นึงต่อเราก็จะมีเป็นหลังซึ่งก็คือ2บวก xลบ x กำลัง2แล้วก็ยกกำลัง7ตรงนี้คูณด้วยดิฟหน้าซึ่งในการจะดิฟตัวหน้าเราก็ต้องมาใช้กฎลูกโซ่เนี่ยอีกรอบหนึ่งไปตรงนี้จะเป็น1บวก 5x ยกกำลัง4เนาะไส้ของเราคือ1บวก 5x ตอนนั้นตรงนี้เราก็เลยจะได้ว่าดิฟไส้จะได้เป็น4แล้วก็คูณกับไส้ยกกำลัง3นะครับจะเป็น4คูณกับไส้ยกกำลัง3นะฟังก์ชันของเราเป็นไส้ยกกำลัง4ดิฟแล้วก็เลยได้เป็น4คูณไส้กำลัง3ซึ่งไส้ของเราก็จะเป็น1บวก 5xเราเอาตัวเนี้ยมาคูณกับดิฟไส้อีกทีหนึ่งคูณกับดิฟไส้ดิฟของ1เนี่ย1เป็นค่าคงที่ดิฟแล้วก็ได้เป็น0เฉยๆส่วน 5x เนี่ยดิฟแล้วก็จะได้เป็น5แบบนี้ไปครับอันนี้ก็จะเป็นคำตอบของข้อ D นะมาดูข้อถัดมาข้อ E ตรงนี้ตอบข้อ
ข้อ e ตรงนี้จะเป็นไซน์ของไซน์ของ x กำลังสองสังเกตว่าฟังก์ชันข้อนี้จะสอนกันค่อนข้างหลายรอบนิดหนึ่งนะดังนั้นหรือผมเริ่มมาผมบอกว่าตัวนี้เป็นไซน์ของเราไปก่อนอ่ะโอเคดังนั้นถ้าเราจะดิฟเริ่มมาเราก็ใช้กดลูกโซ่ก่อนเราจะดิฟตัวนอกดิฟของไซน์ได้คอสนะครับก็จะเป็นคอสดิฟไซน์ของอะไรก็แล้วแต่ก็ได้เป็นคอสของอันนั้นแหละดิฟไซน์ของไส้ก็ได้เป็นคอสของไส้มาเลยผมขอวาดอย่างนี้กันนะก็จะเป็นคอสของไส้ซึ่งไส้ของเราเนี่ยจะเป็นไซน์ของ x กำลังสองแบบนี้เนาะแล้วก็เราต้องคูณด้วยดิฟไซน์ต่อนะครับนี่ตรงนี้ต้องเป็นดิฟไซน์นะแต่ว่าในการจะดิฟไซน์สังเกตว่าไส้ของเราเนี่ยมันคือดิฟมันจะเป็นดิฟของไซน์ x กำลังสองนี่นะดิฟไซน์ตรงนี้ก็คือดิฟของไซน์ x กำลังสองแต่ว่าในการจะดิฟไซน์ x กำลังสองตรงนี้อันนี้มันก็ไม่ใช่ฟังก์ชันตรีโกณมิติธรรมดาเราต้องมาใช้กดลูกโซ่อีกรอบหนึ่งกับตัวนี้นะครับสังเกตว่าอันนี้ไส้ของเราก็จะเป็น x กำลังสองเนาะจะเป็นฟังก์ชันตัวนอกเป็นไซน์ตัวไหนเนี่ยจะเป็น x กำลังสองไปไส้ของเราเป็น x กำลังสองดิฟไซน์ได้โคไซน์เราก็เลยจะได้ว่าดิฟไซน์ตรงนี้ก็จะออกมาเป็นโคไซน์ของไส้ซึ่งไส้ของเราก็จะเป็น x กำลังสองไปนะครับจะเป็นโคไซน์ของ x กำลังสองนะโคไซน์ของ x กำลังสองแล้วก็คูณด้วยดิฟไส้อีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งไส้สีม่วงตรงนี้ดิฟแล้วจะได้เป็น 2x เนาะตรงนี้ก็จะเป็น 2x ไปอ่ะโอเคแล้วตรงนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่เราใช้กดลูกโซ่เนี่ย2รอบนะครับรอบแรกเราจะเป็นดิฟตัวนอกอย่าให้ไส้เล็กก็จะได้เป็นตัวนี้มาแล้วต้องคูณด้วยดิฟไส้แต่ว่าไส้รอบแรกไส้ชั้นแรกอันนี้เป็นไส้สีฟ้าเนาะเราจะต้องคูณด้วยดิฟของไส้สีฟ้านะครับแต่ทีนี้ดิฟของไส้สีฟ้าเนี่ยในการจะหาดิฟของไส้สีฟ้าเราต้องมามีไส้ข้างในอีกชั้นหนึ่งเป็นไส้สีม่วงเนาะเราก็เลยต้องดิฟตัวนอกอย่าให้ไส้สีม่วงเล็กคูณด้วยดิฟของไส้สีม่วงแบบนี้ไปนะครับถ้าเรามาดูตัวอย่างถัดมาตรงนี้นะจะเป็นไซน์กำลัง5ของคอส 3x ซึ่งหน้าตาตรงนี้เริ่มมาเราก็น่าจะต้องมาใช้กดลูกโซ่เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมเขียนอย่างนี้ก่อนนะไซน์กำลัง5ของคอส 3x เนี่ยความหมายของมันก็คือว่าเราจะมีไซน์ของคอสของ 3xแล้วก็เอามายกกำลัง5แบบนี้นะครับดังนั้นในการจะดิฟฟังก์ชันตัวนี้เราก็ต้องใช้กดลูกโซ่เหมือนเดิมนะเราจะมีตัวข้างในบรึ๊ดตรงนี้เป็นไส้อยู่นะครับเรามีไส้ยกกำลัง5ดังนั้นไส้ยกกำลัง5ตัวนี้ดิฟแล้วก็เลยจะได้เป็น5คูณกับไส้ยกกำลัง4ไป5คูณกับไส้ยกกำลัง4เนาะซึ่งไส้ของเราตรงนี้ก็จะเป็นไซน์แล้วก็คอสของ 3x นะครับโอเคตรงนี้คือการดิฟตัวนอกอย่าให้ไส้เละนะแล้วก็เราต้องเอาตัวเนี้ยมาคูณกับดิฟไส้อีกทีหนึ่งต้องคูณด้วยดิฟไส้ซึ่งความหมายของดิฟไส้ตรงนี้ก็จะเป็นดิฟของไส้ของเราก็จะเป็นไส้ของคอสของ 3x เนาะซึ่งในการจะดิฟตัวเนี้ยเราก็ต้องมาใช้กดลูกโซ่อีกรอบหนึ่งนะครับในการจะใช้กดลูกโซ่ตรงนี้เราก็จะมีคอสของ 3x ตรงนี้เป็นไส้ชั้นในอีกรอบหนึ่งอันนี้คือไส้ชั้นในนะเราก็เลยจะได้ว่าดิฟของไซน์ตรงนี้จะเป็นดิฟของไซน์คอสของ 3x เดี๋ยวผมถ้ากันงงเดี๋ยวผมแยกมาทำตรงนี้ดีกว่าโอเคเดี๋ยวผมขอแยกมาเป็นตัวอย่างคอสใหม่แล้วกันฮะลองหาดิฟของตัวนี้อ่ะถ้าเราดิฟตรงนี้ได้เนี่ยเราก็จะลอกคำตอบมาใส่ในช่องว่างตรงนี้นะครับเราอยากจะหาดิฟของตัวนี้เนาะซึ่งในการจะดิฟตัวนี้ผมก็มองสีฟ้าตรงนี้เป็นไซน์โอเคดังนั้นดิฟแล้วเนี่ยก็จะได้เป็นดิฟของไซน์ได้คอสเนาะดิฟไซน์ได้คอสนะครับก็จะเป็นคอสของไส้ซึ่งไส้ของเราเนี่ยก็จะเป็นไส้ของเราจะเป็นคอสของ 3x เนาะจะเป็นคอสของ 3x แล้วก็จะคูณด้วยดิฟไส้อีกทีนึงดิฟไส้ตรงนี้คือการดิฟตัวนอกอย่าให้ไส้เล็กนะครับดังนั้นไส้มายังไงเราก็ต้องรักษาไว้อยู่ของมันยังไงนะแล้วเราจะคูณด้วยดิฟไส้ซึ่งข้อนี้สาเหตุที่ผมต้องแยกออกมาเพราะว่าไส้ตัวเนี้ยมันก็ดันดิฟตรงๆไม่ได้เราต้องมาใช้กดลูกโซ่อีกรอบหนึ่งนะในข้อนี้ที่จริงแล้วทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยมันจะใช้กดลูกโซ่ไป3รอบนะครับตอนนี้คือดิฟไส้นะซึ่งดิฟไส้ของเราก็จะเป็นดิฟของคอส 3x เนาะดิฟของคอส 3x เราก็จะมองว่าเรามี 3x ตรงเนี้ยเป็นไส้ข้างในสีม่วงไปดิฟคอสได้ลบไซน์นะครับดังนั้นก็จะเป็นลบไซน์ของไส้ซึ่งตรงนี้เราจะดิฟตัวนอกแล้วก็ไม่ให้ไส้เล็กก็จะเป็นลบไซน์ของ 3x คูณด้วย
ดิฟไส้ซึ่งไส้ของเราคือ 3x เนาะดังนั้นดิฟของ 3x ตรงเนี้ยดิฟแล้วก็จะได้เป็น3เฉยๆไปอ่ะโอเคดังนั้นก้อนนี้ก็เลยจะเป็นดิฟของไส้ของคอสของ 3x เป็นดิฟของไส้ของคอสของ 3x เป็นสิ่งที่เราอยากจะเอามาเติมในช่องว่างตรงนี้นะครับดังนั้นถ้าผมลอกมานะเราก็จะมีเป็นคอสของคอสของ 3x แล้วก็คูณกับลบไส้ของ3 x แล้วก็คูณ3แบบนี้ไปครับข้อนี้จะค่อนข้างยุ่งยากนิดหนึ่งนะครับข้อสุดท้ายตรงนี้ก็จะโอเคมาโมนี้และอันนี้ก็จะค่อนข้างยุ่งยากเหมือนเดิมโอเคเราก็ทำแบบเดิมนะครับอันนี้เรามีไส้รูทของไส้อยู่ซึ่งอันนี้การที่เรามีรูทของอะไรสักอย่างก็คือตัวนั้นน่ะยกกำลังจาก1ส่วน2แล้วตรงนี้ผมก็จะมองว่าเรามีเดี๋ยวผมจะดูกันเราจะมีเป็น x บวกด้วยรูทของ x บวกรูท x แล้วก็ยกกำลังจาก1ส่วน2ตรงนี้อยู่นะแล้วก็ตัวข้างในตัวนี้ก็จะเป็นไส้ของเรานะครับดังนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นตอนที่เราจะดิฟฟังก์ชันตัวนี้ก็คือว่าเราจะดิฟตัวนอกอย่าให้ไส้เล็กในการจะดิฟตัวนอกเราก็จะดึง1ส่วน2ตรงนี้ลงมาได้เป็นเศษ1ส่วน2คูณกับไส้เวฟยกกำลังยกกำลังอะไรเอ่ยเราจะเอาไส้เราไม่ใช่เราจะเอาเลขชี้กำลังตรงนี้ลบ1ไปก็จะกลายเป็นลบ1ส่วน2เนาะแล้วก็ข้างในตรงนี้อย่าลืมว่าเราดิฟตัวนอกเราอย่าให้ไส้เล็กไส้ต้องเป็นเหมือนเดิมบวกด้วยรูท x นะแล้วก็เราต้องคูณตรงนี้ด้วยดิฟไส้นะครับแล้วความหมายของดิฟไส้คืออะไรเอ่ยดิฟไส้ตรงนี้ก็จะเป็นดิฟของ x บวกด้วยรูทของ x บวกรูท x เนาะทีนี้ในการจะดิฟตัวนี้เดี๋ยวผมย้ายมาทำข้างๆตรงนี้ต่ออีกเป็นข้อใหม่เหมือนเดิมดีกว่าเราอยากจะรู้ว่า x บวกด้วยรูทของ x บวกรูท x เนี่ยดิฟแล้วได้เป็นอะไรเนาะตรงเนี้ยสังเกตว่าเราจะแยกมองเป็น2พจน์นะครับ x เนี่ยเราสามารถดิฟได้ตรงๆเนาะส่วนรูทตัวเนี้ยเราก็ต้องใช้กดลูกโซ่เหมือนเดิมนะครับเราก็จะมีข้างในตัวเนี้ยเป็นไส้ของเราอยู่นะทางตรงนี้เดี๋ยวเริ่มมาผมเขียนใหม่เป็น x แล้วก็บวกด้วย x บวกด้วยรูท x ตรงนี้แล้วก็ยกกำลัง1ส่วน2ไปละกันแล้วเราก็จะแยกดิฟทีละพจน์ไปตรงนี้ดิฟแล้วเราแยกดิฟทีละพจน์นะครับตัวหน้าก็จะ x เนี่ยดิฟเฉยๆก็ได้เป็น1ไปเนาะบวกกับดิฟของตัวหลังสังเกตว่าตัวหลังตรงนี้เรามีไส้ยกกำลัง1ส่วน2อยู่ดังนั้นดิฟแล้วก็เลยจะได้เป็นตัวหนึ่งได้ชี้กำลังลงมาเป็น1ส่วน2ไส้จะต้องคงไว้อย่างเดิมนะครับไส้ของเราเนี่ยก็จะเป็น x บวก root x เหมือนเดิมนะแล้วก็ยกกำลังลบ1ส่วน2แบบนี้ไปนะครับเราจะคูณตัวนี้ด้วยดิฟไส้นะเราจะคูณตัวนี้ด้วยดิฟไส้ทีนี้ดิฟไส้คืออะไรเอ่ยดิฟไส้เนี่ยก็จะเป็นดิฟของ x บวก root x เนาะดังนั้นตรงนี้ดิฟไส้ก็จะเป็นดิฟของ x บวก root x ก็คือ x บวก x กำลังเศษ1ส่วน2ตรงนี้ไปตรงเนี้ยเราสามารถดิฟตรงๆได้แล้วดังนั้นดิฟไส้ของเราเนี่ยก็จะเป็นดิฟของ x จะได้เป็น1เฉยๆบวกกับดิฟของ x กำลัง1ส่วน2เนี่ยก็จะเป็นเศษ1ส่วน2 x ยกกำลังลบเศษ1ส่วน2แบบนี้ไปอ่ะโอเคอันเนี้ยก็เลยจะเป็นดิฟไส้ที่เราต้องการตรงนี้นะครับดังนั้นตรงนี้เราก็เลยจะมีเป็น1บวกด้วย1ส่วน2นะ x บวกกับ √x ยกกำลังลบ1ส่วน2จริงๆก็คือลบมาเฉยๆนะครับแล้วก็ตรงนี้จะคูณกับ1บวกด้วย1ส่วน2แล้วก็ x ยกกำลังลบ1ส่วน2โอเคเป็นคำตอบแบบนี้ไปนะครับ